นักกีฬาที่จะประสบความสำเร็จครับนอกจากความสามารถเฉพาะตัวแล้วการสนับสนุนจากครอบครัวก็ถือว่ามีส่วนสำคัญเช่นเดียวกับครอบครัวยืดยาวจากอุบลราชธานีครับวงการเทนนิสไทยในระดับเยาวชนหากเอ่ยถึงครอบครัวยืนยาวทุกคนต่างยอมรับในฝีมือและความสามารถที่เกิดขึ้นได้จากความทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังทรัพย์และมันสมองของคุณพ่อธรรมศาสตร์ยืนยาวคุณพ่อนักกีฬาที่รักในกีฬาเทนนิสตั้งแต่สมัยหนุ่มๆและมีซูเปอร์บอลพลดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของไทยเป็นผู้จุดประกายให้เห็นถึงการหารายได้จากการเป็นนักกีฬาเทนนิสอาชีพจึงตัดสินใจปลูกปั้นลูกสาวทั้งสองคนน้องก้าวร่มก้าวยืนยาวและน้องอิ่มร่มทำยืนยาวสู่การเป็นนักเทนนิสทำหน้าที่รับส่งและเป็นทั้งโค้ชลองผิดลองถูกจากการศึกษาวิธีการเล่นและการฝึกซ้อมจากนักเทนนิสมืออาชีพจนน้องก้าวลูกสาวคนโตสร้างผลงานกวาดแชมป์ในระดับเยาวชนอย่างมากมายทักษะฝีมือด้วยความที่เราฝึกกันเองโดยในครอบครัวเราไม่ได้ใช้ไอ้พวกโค้ชที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาฝึกมันก็เลยทำให้ระดับทักษะฝีมือมันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างใช้ได้ผมว่านะค่อนข้างใช้ได้แต่ถามว่าเก่งไหม ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผลงานในระดับการแข่งขันเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้จากความสามารถของตัวเพราะช่วงเยาวชนนี้ก็มีผลงานในระดับก็ได้แชมป์ประเทศไทยอยู่ในช่วง16ปีได้ทั้งประเภทเดี่ยวประเภทคู่และก็มาได้แชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานช่วง18ปีระยะเวลาผ่านไปเมื่อก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยทำให้น้องก้าวที่ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับน้องอิ่มที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพต้องมุ่งมั่นในการเรียนมากขึ้นจนทำให้ไม่สามารถฝึกซ้อมได้เต็มที่เหมือนสมัยเยาวชนแต่กับกีฬาแห่งชาติครั้งนี้น้องก้าวหวังที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดและหวังอยากติดทีมชาติไทยชุดใหญ่สักครั้งก่อนอำลาวงการก็ขอบคุณนะคะที่แบบคอยสนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่ทั้งเรื่องแบบดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาแบบพามาแข่งเนี่ยก็ดูแลตลอดค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะหนูว่าส่วนใหญ่เลยก็มาจากครอบครัวแล้วก็คุณพ่อเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าไม่ได้ครอบครัวกับคุณพ่อก็คงไม่ถึงจุดนี้ระยะเวลา8ปีที่ลงเล่นให้กับอุบลราชธานีมาตั้งแต่อายุ14ปีถือเป็นการตอบแทนจังหวัดบ้านเกิดด้วยหยาดเหงื่อและความทุ่มเทของครอบครัวยืนยาวที่ปั้นลูกสาวทั้งสองคนจนได้ดีการสนับสนุนที่ดีของครอบครัวครับจะนำน้องๆไปสู่ความสำเร็จทั้งในเรื่องของการเรียนและการเล่นกีฬาเช่นเดียวกับครอบครัวยืนยาวครอบครัวนี้ครับสาเรศลิ่มกังวานมงคลสำนักข่าวอสมทรายงานจากจังหวัดศรีสะเกษครับ